ตรงนี้ที่เราเคยเดินไปนานะตรงนี้จะเป็นคลองนะฝั่งทางนี้จะเป็นคลองแต่ตอนนี้เขาไถกลบหมดนะเอ๊ะมีต้นข้าวทำไมมันเกิดขยุกขยุกอยู่อย่างเงี้ยยานอพอลโลของมนุษย์ต่างดาวลงมาหรือเปล่านะฮะอันนี้เรามองไปแล้วว่ามันสุดตรงนี้ใช่ไหมมันสุดตรงนี้จริงไม่ใช่มันไปทางนู้นต่อไปมันไปทางนู้นอีก2งาน3งานเนี่ยเราก็เลยมาดูตรงนี้ของพวกเรานะคะพามาดูที่ว่าที่ของเรามันสุดตรงไหนนะคะนี่ตรงเนี้ยมาสร้างบ้านยังได้เลยมาทำบ้านตรงนี้ยังได้เลยจริงๆถ้าจะให้ฝรั่งเข้ามาอยู่นะแบบนี้นะก็จะพูนเขาจะจากกลบดินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็สร้างบ้านของเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะดูซิว่า1เขาไม่ต้องยุ่งกับคน2เดี๋ยวมันก็จะมีถนนตัดไปที่ถนนใหญ่แล้วนะคะสามารถทําขึ้นไปได้แต่ถ้าจะมีรถสมมติว่าเราจะทําทางเข้ามาตั้งแต่บ้านเราใช่มันเป็นรถที่ทางนั่นเลยนะคะเสียสละแค่หน่อยนึงทำเป็นทางเข้ามาถึงบ้านเราตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นทางบ้านเขาบ้านเราเนาะแล้วตอนนี้เราสามารถปลูกอะไรก็ได้แต่ทำแค่เฉพาะถนนเข้ามาในบ้านอันนี้ขนาดนี้น่ะเห็นไหมแล้วก็เลี้ยวในบ้านแล้วก็ขี่ออกไปแค่นั้นเพราะว่าเป็นบ้านสวนตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าบ้านสวนแล้วก็ทีนี้เราก็จะปลูกอะไรนะต้นอะไรต้นที่มันกินได้นะพวกตะคงพวกตะไคร้ตามถนนตามอะไรค่ะขิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่จะเลือกเป็นบ้านจริงๆพี่เลือกเอาแบบนี้คือจะเลือกตรงเนี้ยกลบแล้วก็ทำเป็นบ้านเลยแล้วก็หนึ่งที่สวดมนต์ไหว้พระอะไรของตัวเองได้ข้างหลังเป็นบ้านเขาพอเวลาเรามาอยู่นะต้นข้าวมันเกิดขึ้นมาอุ้ยเธอเอ้ยไม่อยากจะออกไปไหนอ่ะไฟมันก็เข้ามาถึงแล้วใช่ไหมเปิดเพลงเต้นอยู่ข้างหน้าเอาอะต้องยุ่งเลยกับคนถึงเวลาเอ้าถือจบลงไปเอาจัดการปลูกโน่นปลูกนี่ทำโน่นทำนี่ไว้เนี่ยเนี่ยมีโต๊ะเล็กๆแล้วก็ลมมันเป่า เนี่ยทำบ้านอย่างสวยเลยแต่ตรงนี้ไม่ต้องทำนะต้องปล่อยโล่งนะถ้าทำบ้านมันจะต้องทำที่มันไม่ต้องมีการเกษตรเนาะทำบ้านหน่อยนึงข้างนึงแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสระข้างบ้านนะจะเป็นสระไว้อันนึงบ่อนึงสระแล้วก็ข้างหน้านี้โล่งเนี่ยตัวนี้จะดีมากเลยเพราะหนึ่งมีต้นไม้ด้วยข้างหลังจะมีต้นไม้ด้วยพอดีเลยอยู่ต้องอยู่แบบเนี้ยอยู่ต้องอยู่ตรงที่มันมีต้นไม้ก่อนเพราะว่าต้นไม้มันจะช่วยบังแดดบังโน่นบังนี่เวลาเราอยู่เราอะไรได้สบายสบายเพราะต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าเขาจะโตขึ้นมานะอันนี้ตั้งแต่พวกเรายังเด็กๆเนาะตั้งแต่สมัยนั้นเขาก็คงจะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยกว่าเขาจะได้ขนาดนี้นะจริงๆ